ดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีสินค้าตัวนึงจาก Steel Series มาแนะนำกันซึ่งไม่ใช่เมาส์ไม่ใช่หูฟังแล้วก็ไม่ใช่คีย์บอร์ดนะครับนั่นเป็นจอยแล้วก็เป็นจอยที่เป็นจอยสำหรับเล่นเกมกับมือถือแล้วครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์ของSteel Series Free to Play ชื่อว่า Steel Series Free นะครับผมชื่อง่ายๆจำง่ายๆซึ่งก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมแบบจริงจังนะครับเล่นเกมแบบจริงจังได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองซึ่งสามารถใช้เล่นได้กับทั้งกับคอมโน้ตบุ๊กiPad แล้วก็พวก iPhone แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนต่างๆที่มีโอเปอเรชั่นเป็น Android iOS นะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้กับ PC ด้วยแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังจะมีเกมที่รองรับเนี่ยคือเขาจะมีรายชื่อเกมที่รองรับอยู่ที่หน้าเว็บเขานะครับยังไงผมจะเอาให้ดูอีกทีนึงแล้วก็นี่ครับคือหน้าตาคร่าวๆของแพ็คเกจเขาคือจะโชว์ตัวจออยู่ที่ด้านบนเลยนะครับผมอันนี้คือผมแกะมาแล้วทางด้านหลังก็จะเป็นบอกคร่าวๆไว้ว่าแบบเป็นแมนนวลไกลๆคร่าวๆนะครับผมว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นจอยหลายสายนะครับคอนเน็กแบบบลูทูธนะครับผมแล้วก็สามารถรีชาร์จเดเบิลได้คือเสียบชาร์จกับสาย USB ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวจอยกันเลยดีกว่ามาพร้อมกันนี่คือแพ็คเกจทั้งหมดที่บันเดิลมาในจอยของ Steel Series Free นะครับผมคือเป็นสติ๊กเกอร์เป็นใบที่เป็นโปรดักต์ของ Steel Series Free to Play นะครับก็แมนนวลคู่มือการใช้งานปุ่มการใช้งานต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็นี่ครับแพ็คเกจิ้งของ Steel Series ที่เป็น Free to Play เนี่ยเขาจะมีตัวถุงมาให้สำหรับคนที่พกพาติดตัวไปด้วยตลอดนะครับผมใส่เข้าไปก็พอดีใส่ดูใส่พร้อมกับสายชาร์จด้านในนี้จะเป็นตะข่ายนะครับทำมาได้ดีเดียวแล้วก็มีสายชาร์จนี่เป็นลักษณะของเหมือนสายชาร์จมือถือของ Android ทั่วไปหรือว่าสายชาร์จมือถือทั่วไปนะครับคือเป็นไมโคร USB แล้วก็เป็นหัว USB สามารถที่จะเสียบเข้ากับเต้ารับที่เป็นหัวแปลง USB ได้นะครับผมนี่แล้วก็เสียบชาร์จเข้ากับตัวจอยได้เลยนี่ครับคอนเนคที่ด้านล่างที่สำคัญคือสามารถที่จะชาร์จไปแล้วก็เล่นไปได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวไปดูการใช้งานเจ้าตัวจอยเนี่ยกับโทรศัพท์ของผมนี่คือเป็น Galaxy Note ที่เป็น Android ครับผม 4.1 เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่ามันมีการคอนเนคอะไรยังไงบ้างจะยุ่งยากไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองเริ่มการใช้งานตั้งแต่การขั้นตอนการแพลริ่งเท่ากับตัวเครื่อง device ของท่านนะครับผมสำหรับผมเนี่ยคือใช้เป็นโน้ตนะครับผมก็คือ Android เนี่ยจะใช้เป็น Android รุ่นนี้จะเป็น Android 4.1 นะครับก็เริ่มต้นด้วยการเปิดบลูทูธก่อนนะครับผมแล้วก็กดที่ปุ่ม B ค้างไว้นะครับมันจะมีไฟสีขาวขึ้นมานะครับนี่คือกระพริบแล้วก็คือส่งสัญญาณแล้วว่าเปิดรับสัญญาณการแพลริ่งปุ๊บถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีในชื่อของSteel Series Freeขึ้นมาแล้วก็แค่กด Connect ที่ตัว device นะครับผมปุ๊บตอนนี้คือ Connect เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาเช็คดูว่าโอเคตอนนี้ pairing ชัวร์แล้วใช่ไหมก็คือติดแล้วนะครับผม ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นว่าคนที่ซื้อมาแล้วบอกว่าใช้งานกับ Android แล้วมันจะมีลักษณะที่แบบว่ากดเปิดแอปมวยหมดนะครับผมก็คือพอคุณแพลแล้วเนี่ยมันจะสามารถกดได้ตั้งแต่เมนูนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ากดได้ในเกมเท่านั้นสังเกตที่หน้าจอผมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคือมันคอนโทรลได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับแล้วก็เลือกเปิดหรือออกเนี่ยสามารถทำได้หมดนะครับผมคือเรียกได้ว่าใช้การเป็นแมนนวลได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปทัชจอนะครับผมแต่ก็ลำบากนิดนึงเขาให้เอามาเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมไปดีกว่าเกมที่ผมจะทดลองนี่คือ Dead Trigger จากค่าย Mad Finger นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อเกมที่เจ้า Steel City Free ตัวนี้รองรับนะครับผมโอเคนี่ครับก็คือเป็นเกมที่เรียกได้ว่าภาพสวยครับเพราะว่าใช้การพัฒนาด้วย Nvidia เลยทีเดียวนี่ครับเข้าเกมมาแล้วนี่คือเห็นจอชาร์จใช่ไหมครับเห็นจอชาร์จใช่ไหมครับตากล้องชาร์จปึ๊บเรามาเล่นที่เนื้อเรื่องเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะเอาให้ดูอีกทีนะครับปึ๊บปึ๊บอุ้ย
กดที่เมนเควสนะครับกด accept เข้ามาโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งก็เรารีวิวให้กับเว็บ FPS Thailand นะครับก็จะต้องเล่นเกม FPS กันนิดนึงนะครับนี่เดินจะเห็นได้ว่าเดินแล้วหันซ้ายหันขวาด้วยจอยได้เลยนะครับผมก็หลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยเล่นจอทัชไม่ถนัดนี่คือซื้อเจ้าฟรีมาเล่นได้มันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามัน compatibility ได้ขนาดไหนคือออปชันของเกมนี้เนี่ยมีในส่วนของ Customize Gamepad นะครับผมสังเกตดูเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะฟิกคือไม่ต้องสูงเลยคือนี่มันเล็กเกินไปคือฟอนต์ที่เขาทำมันนี่มันเล็กมันค่อนข้างเล็กนะครับคือเราต้องจิ้มเซตว่าปุ่มยิงเนี่ยปุ่มไหนที่ผมเซตไว้ก็คือปุ่มนี้ครับปุ่มเล็กหนึ่งโอเคเซตได้เรียบร้อยแล้วก็กดเซฟแอนด์ควิตนะครับนี่ครับเสียงปุ๊บออกมาสามารถปรับ sensitivity ความเร็วในการหันหน้าได้นะครับแล้วก็ลองมายิงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวยิงให้ดูสักแป๊บนึงก็พอนะครับนี่เห็นว่าภาพสวยมากนะครับมีเงามีแสงอะไรสวยทีเดียวก็พอเข้าใจครับว่าเจนนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนนี้ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับซีซีเขาก็เลยโฟกัสกับการที่ออกดีไวซ์ที่รองรับในส่วนของการเล่นเกมสมาร์ทโฟนขึ้นมานี่ครับเดี๋ยวยิงไปสักนิดนึงเอาทางตันนะโอเคเดี๋ยวนี้ครับเรียกได้ว่าซัพพอร์ตแบบ full option เลยนะครับสำหรับ Stitchy Free to Play แล้วก็เกม Red Trigger จากค่าย Max Finger ตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนสุดท้ายกันเลยดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้า Stitchy Free ตัวนี้เรียกได้ว่าคล่องตัวมากนะครับผมก็คือ connect แล้วก็ pairing ได้ง่ายสำหรับdevice ที่รองรับนะครับผมก็ถือว่าเป็นจอยที่มาเติมเต็มการเล่นเกมของท่านที่สามารถเล่นเกมได้ที่ทุกเวลานะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์ของมันเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าหมดเนี่ยก็สามารถเสียบชาร์จแล้วก็เล่นต่อได้เลยแล้วก็แพทเทิร์นของมันเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าเป็นเหมือนจอยทั่วไปนะครับผมก็ยังไงสามารถที่จะหาซื้อเจ้าจอย Stitchy Free ตัวนี้ได้แล้วที่ร้านเกมเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ย Stitchy ขอฝากบอกว่าStitchy อุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะชัยชนะกำลังรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้แล้วหรือยังนะครับผมนี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ